ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดของไทยเราล่าสุดตอนนี้ค่ะบินลัดฟ้าไปที่เกาหลีใต้แล้วนะคะแล้วก็เตรียมภารกิจใหญ่ซึ่งล่าสุดนะคะ3นักกีฬาเทควันโดของไทยเราก็พร้อมที่จะล่าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์เพิ่มแล้วค่ะทีมเทควันโดชุดแข่งขันควอลิฟายโอลิมปิกเกมโซนเอเชียได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะภายใต้การดูแลของโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนล่าสุดทีมเทควันโดของไทยเราค่ะทำการฝึกซ้อมเป็นวันสุดท้ายที่เมืองคังวาของเกาหลีใต้แล้วก็จะเดินทางไปที่เมืองไทอันสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Qualification Tournament for Paris Olympic Games วันที่ 15-16 มีนาคมนี้ค่ะมาดูรายงานความคืบหน้าของการฝึกซ้อมนะคะนักกีฬาทั้ง3คนที่ไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมโซนเอเชียมีน้องใบเตยสสิการทองจันทร์รุ่น67กิโลกรัมหญิงน้องฮามันหรือว่าธนกฤตยอดรักรุ่น58กิโลกรัมชายและน้องหยูบัลลังก์ทับทิมแดงรุ่น68กิโลกรัมชาย3คนนี้มีความพร้อมอย่างมากเลยค่ะทุกคนร่างกายฟิตสมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะซึ่งตอนนี้โค้ชเชให้ทุกคนฝึกซ้อมเบาๆแล้วค่ะเพื่อเตรียมไปแข่งขันวันเสาร์นี้ขณะที่เรื่องของน้ำหนักตัวใบเตยกับหยูไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าฮามันเกินน้ำหนักอยู่ที่1กิโลค่ะแต่ว่าพอถึงวันแข่งขันน่าจะไม่มีปัญหานะคะในวันชั่งน้ำหนักค่ะ